นึกว่ามีแต่ในละครหลังข่าวสาวถึงกับอึ้งเพิ่งรู้สาเหตุพ่อเลิกกับแฟนสาวสวยข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวจากเว็บไซต์ CT1 กันค่ะซึ่งเขารายงานนะคะว่าเมื่อเร็วๆนี้ค่ะมีนักศึกษาชาวไต้หวันรายหนึ่งเล่าว่าพ่อแม่ของเธออย่าร้างกันตั้งแต่เธอยังเรียนอยู่มัธยมต้นโดยพ่อของเธอเป็นผู้ดูแลเธอจนโตและเมื่อ2ปีก่อนพ่อของเธอก็ได้คบกับแฟนสาวที่อายุน้อยกว่าเขาถึง6ปีซึ่งอีกฝ่ายทั้งสวยแล้วก็นิสัยดีมากด้วยนะคะแต่เมื่อไม่นานมานี้ค่ะทั้งสองก็ได้เลิกรากันไปเพราะแฟนสาวของพ่อเป็นมีความสัมพันธ์กับลุงของเธอค่ะเธอเคยคิดว่าเรื่องราวแบบนี้จะมีแค่ในละครหลังข่าวเท่านั้นนะคะเธอไม่คิดเลยว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตของเธอค่ะซึ่งเจ้าของเรื่องราวได้โพสต์ลงโซเชียลว่าฉันเคยคิดว่าเรื่องแบบนี้จะมีแค่ในละครหลังข่าวเท่านั้นไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นในชีวิตของฉันจริงๆพ่อของฉันหย่ากับแม่ตั้งแต่ยังเรียนมัธยมต้นหลังจากนั้นพ่อก็เป็นคนเลี้ยงดูฉันมาเรื่อยๆจนเมื่อ2ปีก่อนเขาก็ได้คบกับแฟนที่อายุน้อยกว่าเขา6ปีซึ่งเธอก็สวยมากๆและก็นิสัยดีด้วยเธอเล่าต่อนะคะว่าตอนแรกปู่ย่าของฉันก็คัดค้านความสัมพันธ์นี้เพราะช่องว่างของอายุที่ค่อนข้างมากแต่เนื่องจากเธอเป็นคนกตัญญูและก็เอาใจใส่ครอบครัวของเราทำให้ทุกคนเริ่มยอมรับในตัวเธอมากขึ้นต่อมาฉันไม่ค่อยรู้เรื่องราวนักเพราะฉันไปเรียนที่ต่างประเทศพอช่วงปิดเทอมกลับมาถึงได้รู้ว่าพวกเขาเลิกกันแล้วเมื่อไม่นานมานี้ฉันก็เพิ่งรู้ว่าแฟนเก่าของพ่อแอบไปมีความสัมพันธ์กับลุงของฉันซึ่งลุงของฉันยังโสดและก็หน้าตาดีมากอีกด้วยเจ้าของเรื่องเธอเล่าต่อนะคะว่าแฟนสาวของพ่อแอบมีสัมพันธ์กับลุงที่บ้านบังเอิญวันนั้นพ่อของเธอกลับบ้านเร็วและเห็นเหตุการณ์นั้นเข้าค่ะตอนนี้บรรยากาศในบ้านอึดอัดสุดๆพ่อของฉันก็ไม่กลับไปกินข้าวที่บ้านของคุณย่าอีกเลยเพราะลุงของฉันอาศัยอยู่ที่บ้านของคุณย่าเรื่องทั้งหมดนี้ปู่ย่ายังไม่รู้เลยโอ้โหมันทำให้ทุกคนช็อกไปเลยจริงๆหลังจากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะชาวเน็ตต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายค่ะความรักของคนวัยกลางคนมันน่าตื่นเต้นขนาดนี้เลยเหรอและคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าจริงๆแล้วผู้หญิงสามารถทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายแตกหักได้เสมอนะขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ